วัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก็คัดหน้าตาแล้วก็ด้วยเขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่าคือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอลแบบกีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝันคือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผมอะเสน่ห์ของมันคือเซฟจังหวะยากๆที่แบบนักเตะยิงมาแล้วเราบินปัดบินรับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันสวยงามอะมันสวยงามผมว่ามันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในแต่ละวันถ้าเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวโปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอนอุ่นเครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหักสามท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะวิ่งถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาและมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ